มาค่ะเพื่อนๆมาทำแกงเห็ดขอนสนกันนะคะเห็ดที่สาวสาถ่ายไปก่อนนั่นคือต้มนี่คือน้ำแข็งนะคะที่แช่น้ำยานางไว้นะคะก็ถนอมแบบถนอมน้ำยานางเนาะค่ะน้องพี่น้องกะเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนเนาะจะทานไม่หมดเรามาคั้นแล้วเราก็แช่แข็งไว้แล้วก็จะแกงเห็ดขอนสนนะคะต้มทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยสาวสาใส่พริกสีเขียวนะคะเพราะว่าพริกนี้เผ็ดมากค่ะใส่สีเขียวถ้าใส่สีแดงเผ็ดกินไม่ได้จ้ะในน้ำนี้ก็จะมีปลาร้าผงนัวค่ะใส่เข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปสาวๆก็จะใส่เห็ดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนเห็ดขอนสนที่เราทำความสะอาดแล้วของปีกายสาวๆถนอมไว้นะคะแบบเราทำแล้วแช่แข็งไว้นะคะนี่วันนี้ก็เลยรื้อตู้หาทำความสะอาดตู้ก็เลยเห็นถุงนึงค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องเอามาทำค่ะแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดขอนสนกันวันนี้ค่ะแกงแต่เห็ดนะเพื่อนๆเพราะว่าเสียดายไม่มีบวบฝรั่งค่ะไม่มีกล้วยเฉดนะคะที่บ้านเขาเรียกกล้วยเฉดเนาะเป็นบวบฝรั่งนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเห็นไหมคะสาวๆก็จะแกมแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดขอนสนจ้าเพื่อนๆแล้วรอน้ำเดือดนะคะใส่น้ำยะนางค่ะแกงเห็ดสีจืดไปสาวๆก็เลยหั่นพริกสีแดงใส่ให้เป็นสีสันให้มันน่าทานนะพี่น้องเนาะมันสีจืดไปค่ะสีนี้ก็ต้องใส่นี่ไปค่ะรอน้ำเดือดค่ะทีนี้เอาสาเอาใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเด้อให้มันมีรสเปรี้ยวพี่น้องแกงแบบอีสานอีสานบ้านเราเนาะใส่แมงลักกับต้นหอมลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนนางลักต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมลงไปแค่นี้แหละค่ะใส่แกงเห็ดไม่ได้อะไรมากมายค่ะเพื่อนเพื่อนใส่นางลักที่เราปลูกไว้นะคะตัดออกมาให้มันเต็มกิ่งค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะนี่แหละค่ะเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนๆง่ายๆค่ะวันนี้แกงเห็ดขอนสนจ้าขอบคุณนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้า